ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG แล้วก็สมาชิกใหม่ได้แก่ช่องเนมก็แล้วผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคนดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการช่ำชีวีนะครับวันนี้ทำคลิปอะไรผมจริงกับผมนะฮะแจ็คแมปของผมนะครับเป็นแมปที่เกี่ยวข้องกับMinecraft Live ผมก็ไปกับม็อบที่เพิ่มเข้ามาเองก็มีม็อบโหวตด้วยครับผมจะเพิ่มม็อบอันหลักเนาะแล้วก็เพิ่มอีกเข้ามาด้วยครับผมนะโอเคโดยทำว่าแบบนี้ครับผมนะเป็นแมปมีกับอะไรผมเป็นแมปกับม็อบพูดไปแล้วดีกว่าแล้วก็แบบนี้มีความพิเศษนึงคือทำการล็อกแอดออนเอาไว้ด้วยครับผมนะเพราะว่าจะได้เห็นบางตัวอีกเอาม็อบมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเมดออนด้วยครับผมนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเกิดเนาะนะครับนี่แล้วก็นี่มีอะไรเนี่ยป๊อบบี้ครับผมผู้ปรึกษาชั้นสูงครับผมนะฮะโดยแบบนี้ก็ถูกสร้างโดยคุณเอิร์ธอาร์เชอร์ตอนนี้เขาไม่อยู่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพามาดูซิว่าอันนี้มีอะไรบ้างครับผมนะโอเคเนาะโดยไอ้ของบัชพาไปชมก็คือส่วนตัวข้อมูลของแกลครับผมนะครับอ่ะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นลุมศพของเจ้าแกลนะจริงมันน่าจะเป็นเกรฟฟอร์แกลนะกลายเป็นกรูฟฟอร์แกลไม่มั่นใจว่าเขาพิมพ์ผิดหรือยังไงครับผมนะฮะโอเคตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วเขากับน้องแกลพอดีเลยครับผมนะครับโอเคเนาะโดยนี้ก็เป็นหนังสือที่น้องเขาเขียนไว้ครับผมก็เขียนว่ามูของแกลโดยแกลเนี่ยเป็นสิ่งในชีวิตที่เพิ่มเข้ามาใน1.9ถ้าเกิดมันชนะโหวตโดยที่ความสามารถของแกลคือสามารถบินได้เหมือนอาร์ไลและเว็กซ์และความสามารถอันมันก็คือแกลเนี่ยมันจะไม่ชอบแสงสว่างเพราะว่ามันจะบอกไม่ชอบแสงสว่างก็คือมันเพราะว่ามันจะบอกตรงไหนมีแสงไม่พอจนทำให้มอนสเตอร์เกิดได้ครับผมนะครับจริงๆอันนี้อาจจะเป็นเพราะด้วยการที่มันพิมพ์ด้วยภาษาไทยในไมค์ครับอาจจะอ่านยากอีกนึงครับผมนะฮะก็คือมันจะช่วยระบุตำแหน่งครับผมนะครับถ้าเกิดตรงไหนมันมืดครับผมนะครับโดยผมจะปล่อยให้ดูครับผมถ้าเกิดมันมืดนะฮะไอ้นี่ก็จะบินไปตรงที่มืดตรงกลางคืนครับผมนะครับแล้วมันก็จะส่งเสียงครับผมเป็นเสียงเหมือนสุนัขเลยนะฮะเนี่ยก็ทำการสั่นเช็คๆอย่างเงี้ยคือมันกำลังส่งเสียงครับผมนะครับนี่เห็นไหมฮะตรงเนี้ยมอนเกิดตรงนี้มอนเกิดอะไรอย่างงี้ครับผมนะเสียงจะน่ารำคาญหน่อยครับผมนะฮะอ่ะนั่นแหละเป็นส่วนของตัวข้อมูลของเจ้าตัวแกลครับผมนะครับโอเคเนาะต่อมาครับผมนะครับผมพาไปส่งตัวนี่ครับผมนะครับนิวคอปเปอร์โกเลมนะฮะอันนี้เป็นอันนี้ผมสร้างไว้กับน้องเขาครับผมนะฮะโอเคผมนี่ก็มีเป็นสแตตตูของตัวโกเลมจริงๆเป็นสแตตตูนะมันคือโกเลมนั่นแหละคอปเปอร์โกเลมที่ขึ้นสนิมไปแล้วผมกลายเป็นสีฟ้านะฮะคอปเปอร์ก็จะเป็นสีฟ้านะแล้วก็ตรงนี้ก็มีข้อมูลของผมนะครับโดยข้างล่างเขาเขียนว่าข้อมูลคอปเปอร์โกเลมคอปเปอร์โกเลมเป็นสัตว์ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใน 1.9 ถ้าหากมันชนะโหวตโดยที่คอปเปอร์โกเลมเนี่ยเป็นตัวที่สามารถกดปุ่มแบบรันดอมได้ตัวคอปเปอร์โกเลมสามารถขึ้นสนิมเหมือนกับคอปเปอร์ทั่วไปหากเราข้ามมันก็จะดรอปก็ถ้าเราข้ามมันแนวผมมันก็จะดรอปเป็นตัวคอปเปอร์นะคล้ายๆแอลเลนเฟรมที่เราฆ่าดรอปไอรอนอะไรอย่างนี้ครับผมข้อมูลโดยบัวแจงเขียนโดยเอิร์ธอาร์เชอร์13519ครับผมนะครับจริงๆมันก็มีอันอื่นอีกตรงนี้ตัวเนี้ยมันก็มีความสามารถไม่ได้มากครับผมทีเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเราจะหาตัวไอตัวโกเลมแบบที่มันยังมีชีวิตอยู่ครับผมนะครับคือยังไม่ขึ้นสนิมเนี่ยก็สามารถหาได้ที่เวนตอรี่แล้วก็อยู่ตรงนี้ครับผมนะครับนี่คอปเปอร์โกเลมครับผมสปอนน่ารักอ่ะนะฮะนี่บอกเลยนี่ครับผมนี่เขาจะก็วิ่งไปกดผมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของตัว
นั้นนะฮะนั้นกวนเล็บของเราผมนะครับนี่โอเคเนาะแต่ก็ถ้าเกิดเราปล่อยเขาไปเรื่อยๆเขาก็ขึ้นสนิมจริงๆครับผมตัวนี้คือว่าเจ๋งอยู่ผู้ชมฮะโอเคต่อมาพาไปดูอันที่สามครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเจ้าอาลายครับผมนะครับโดยเจ้านี่ก็เป็นม็อบที่ชนะโหวตในปีนี้ครับผมนะครับอาลายเนี่ยครับผมถามว่าอาลายทำอะไรได้ใช่ไหมครับผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมนะครับความสามารถของอาลายใน Minecraft PE VE และ PC อาลายคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถบินได้เหมือนกับเว็กซ์และแต่อาลายเนี่ยจะไม่ถือดาบเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นม็อบชนิดไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือ Entity และก็อีกทั้งมันยังสามารถที่จะไปหาของที่เราเคยให้กับอาลายได้และอาลายยังเต้นได้ด้วยครับผมข้อมูลโดยหมวดแกงเขียนโดย Earth Archer 13519ครับผมนะครับจริงๆข้อมูลมีหลายอย่างครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาโน้ตบุ๊กทุกเนี่ยและเรียกมันก็จะเป็นการเรียกออกมาได้แต่นี่ผมอยู่ใน Creative นะทุกไปแล้วนี่ก็และนี่ก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กอันนี้เป็นจุกบ็อกนะฮะอ่ะโอเคเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือในในส่วนของแบบนี้มันไม่มีแอดออนตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันยังมีแอดออนในส่วนของตัวอะไรเนาะก็เลยทำการก็เลยทำรูปนี้ละกันนะผมเนาะเขาเป็นคนทำนะฮะแล้วก็ให้มันถือตัวคัพเปอร์กลเลมไปด้วยครับผมนะครับเพื่อมันจะไปหาคัพเปอร์กลเลมให้ผมได้ครับผมนะฮะอันนี้อะไรยากเนาะโอเคครับผมแล้วก็ต่อมาอันสุดท้ายครับผมนะครับอันนี้ครับผมมันนี่ตอนอันตรายคือชมข้อมูลของวาร์เดนนะฮะผู้ชมบอกเลยนี่ครับผมนี่คือไฮไลท์ของแมปผมนะครับนี่นะครับอันน้องก็ทำการวางสคอปเซนเซอร์ไว้ครับผมนะครับก็คือมันเซนเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวครับผมนะครับนี่ยกเลยว่าให้เข้ากับบรรยากาศของตัววาร์เดนครับผมนะฮะอันนี้ก็คือวาร์เดนเนาะนี่ครับผมอันนี้เป็นชั้นหนึ่งสวยครับผมเป็นออนเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวอ่านข้อมูลหนึ่งชมครับข้อมูลของวาร์เดนนะผมวาร์เดนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตาบอดแต่มีไหวพริบทางเสียงดีมากใน Minecraft 1.19 โมแจงได้นำวาร์เดนเพิ่มขึ้นมา 1.18แต่ว่าสาเหตุอะไรบางอย่างเราให้โมแจงเลือกวาร์เดนออกไปนะครับผมจริงๆผมว่าสาเหตุคืออะไรสาเหตุง่ายๆเลยโควิด19ครับแล้วก็เหมือนเขาอัปเดตเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่เขาคิดกับผมแล้วมันใช้เวลานานกว่าที่ทำกับผมดังนั้นเขาก็ไม่เสียเวลากับไอ้ตอนที่เขาต้องทำให้โลกเก่ากับโลกใหม่ใช้งานด้วยกันได้กับปรับซีอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เลยจะทำให้เขาต้องเลือกเป็น 1.19 เนาะถือว่าก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะถ้า 1.19 ออกมาแบบพร้อมนะจริงๆนะผมโดยเขาข้างล่างเขียนต่ออีกว่าเขาสามารถเป็นเอนทิตี้ที่แข็งแกร่งมากๆแต่ตาบอดการล่าของมันใช้การฟังเสียงเราสามารถทำให้มันไม่ได้ยินเสียงได้จากการวางบล็อกขนแกะเพื่อทำการบล็อกเสียงหรือจะมีวิธีหนึ่งก็โหบนะครับก็เป็นการปาบล็อกล่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นปาบล็อกที่มีเสียงอย่างเช่นสโนว์บอลหรือไข่อย่างเงี้ยมันก็จะไปตามเสียงพวกนั้นแทนก็โหบแทนที่จะเป็นเสียงเราเนาะข้อมูลดะบายโมแจงเขียนโดย Earth Archer 3519ก็โหบนะฮะนี่ก็โหบแล้วเขาก็บอกอีกว่าไอตัวเนี้ยโหบนะครับถ้าไม่เกาะในทลายก็โดนตีไส้แตกได้ไอ้ผมใช่ครับก็คือผมเอาคลิปที่ผมเอามาครับช็อต YouTube ช็อตนะผมก็อัพคลิปกับวาร์เดนไปผมเป็นคลิปของที่ได้มาจากไอ้ครับร้านนั่นแหละผมนะฮะนี่ก็ถือว่าที่อันตรายเอาเรื่องเลยผมนะครับก็คืออย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าถ้าเจอก็ย่อแล้วก็เนี่ยผมต้องย่อแล้วก็เดินครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้คือมันออกมาไม่ได้ผมมันก็เลยนี่ผมนะครับนี่โอเคเนาะก็โอเคว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วการสมัครผมแจกเป็น MC Pack ก็ผมนะครับสามารถกด Export ด้วยกดกระบอกคลิกที่แมปหรือกดเปิดแมปเนี่ยแล้วก็เลือกที่ Minecraft แล้วก็เปิดได้เลยเอาผมนะครับนี่นะฮะก็สลับนี่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมาสไครสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย